มาขึ้นกับกูไปไหนเนี่ยมาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel GGB Studio นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ทุกคนก็จะพาทุกคนไปพูดถึงสตอรี่ที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นสตอรี่ใน Summer City เนาะเป็นสตอรี่ระหว่าง Diamond Head กับ LK นะครับเล่นแบบไม่จำกัดใบนะครับแล้วก็เล่น52ชน52ด้วยนะครับและที่สำคัญนะเป็นสตอรี่ส่งท้ายของ DMHเจนซัมเมอร์เว้ยนะครับแอดก็มีโอกาสได้ดูนะ4วัน 3-4 วันนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ครบทุกไฟท์นะครับบางวันก็อาจจะดู2ไฟท์ไฟท์เดียวนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็ดูครบเลยนะครับไฟท์นาคุกใหญ่3ท่อสนามบินล่างนะครับวันสุดท้ายถ้าใครดูต้องบอกว่าเฮ้ยสนุกนะครับก็อย่างที่รู้กันนะวันสุดท้าย LK ก็มาไม่เต็มนะครับก่อนวันสุดท้าย Diamond Head ก็มาไม่เต็มนะครับก็คือเหมือนกับเป็นสตอรี่ที่เหมือนกับว่าเอาตรงๆนะในความคิดแอนเหมือนกับว่าวันแรกอะนะครับความรู้สึกแบบสนุกเดือดนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยต่างฝ่ายก็เหมือนกับไม่พร้อมคนมาบ้างไม่มาบ้างคนขาดบ้างไม่มาบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำรู้สึกว่าสตอรี่นี้มันเหมือนกับจะวันแรกเนี่ยอารมณ์เดือดนะวันหลังๆเหมือนกับจะเฟลๆไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบัฟการเล่นทีมไฟท์อะไรแบบนี้ก็มีอารมณ์เกมร่วมด้วยถือว่าเดือดนะครับถ้าใครดูฝั่งไดมอนด์เนี่ยไดมอนด์มันเดือดนะแต่โอเควันสุดท้ายดูเหมือนกับไม่ค่อยพร้อมเรื่องจำนวนอยู่แล้วอะก็สู้ๆไปตามรูปเกมที่ออกมาแบบนั้นเนาะสรุปสตอรี่นี้ก็คือไดมอนด์เฮดเหมือนจะยอมไปนะครับเหมือนจะยอมแหละนะครับจริงๆอะถ้าพูดถึงไฟที่ชนกันเนี่ยไดมอนด์เฮดทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าหลายไฟต์แต่ว่าอุ้มไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าวันที่2วันที่3เนี่ยสกอร์ของ LK สกอร์นำด้วยนะครับสกอร์เนี่ยอยู่ประมาณ50ต่อ30กว่าแค่นั้นเองประมาณ56 57ต่อ30กว่าเคสในฝั่งของ Diamond Head นะแต่ว่าไฟต์สุดท้ายเนี่ย Diamond Head ชนะไฟต์แต่ว่าเหมือนกับDiamond Head ยอมหรือ LK ยอมไม่แน่ใจก็คือตัดจบไปเลยนะครับเป็นสตอรี่ที่ต้องบอกว่าเล่นเพื่อคนดูดีกว่านะครับเพื่อ FC แฟนคลับ Diamond Head ดีกว่าไม่ได้เล่นกันแบบถึงขนาดที่ว่าโอ้ต้องแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นก็คือเล่นเอาแบบว่าให้กำไรคนดูไปนะครับเป็นสตอรี่ส่งท้ายนะครับถือว่าสนุกนะสนุกเลยเป็นสตอรี่ที่เห็นได้ชัดว่าเฮ้ย Diamond Headก็รวบรวมสมาชิกกลับมาช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนสตาร์ทาวหรือว่าจะเป็น KOD สมาชิกเก่า Diamond Head ที่เล่นในลาซิตี้อะไรแบบนี้ก็ได้เห็นกลับมาเล่นร่วมกันอย่างวันแรกเนี่ยได้เห็นกลับมาเล่นร่วมกันชัดๆเลยก็คือในฝั่งของตั้มสเก็ตรวมถึงเด็กบอสหรือว่าจะเป็นภูมินะครับในฝั่งของ DMHead ซึ่งจะไม่ได้เห็นแบบนี้มาเล่นด้วยกันบ่อยใน Diamond Headเจนซัมเมอร์นะที่มันร่วมเล่นกับบังบอลหรือว่าจะเป็นเรดตาลิบันอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ได้เห็นเล่นด้วยกันบ่อยแต่ว่ารอบนี้กลับมาร่วมด้วยช่วยกันนะแฟนๆ Diamond Head ก็น่าจะมีความสุขกันไปถึงแม้ว่าสกอร์เนี่ยจะตามแต่ว่ารูปเกมทีมไฟท์อะไรแบบเนี้ยทำให้เห็นภาพทำให้เห็นภาพมากขึ้นมีปืนที่คอยช่วยอะไรแบบเนี้ยการย้ายศพเคลื่อนศพการกักศพการวาง EMP อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นระบบมากขึ้นเลยอันนี้ต้องชม Diamond Head Gen Star Town นะมาช่วยนะครับจริงๆปัญหาพวกเนี้ยถ้าใครดู Diamond Head Gen Summer นะจะเห็นได้ชัดว่าจุดเนี้ยจะสู้ไม่ได้เลยจะสู้แก๊งอื่นยากเลยยิ่ง LK เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับการวางจุด EMP หรือว่าตัวปืนบนรถ
ปืน on foot นะคือสู้ LK ไม่ได้นะครับรวมถึงวิธีการกักศพชุบศพอะไรเงี้ย LK เขาทำเร็วมากๆนะครับแต่ทีนี้พอได้เจนสตาร์ทาวเข้ามาเนี่ยทำให้หลายๆไฟเนี่ยมันมีภาพมากขึ้นโอเคล่ะแต่ก็สู้กันแบบสูสีนะเพราะว่าแต่ละไฟมันก็กว่าจะกืนกันได้อะมันพลิกไปพลิกมานะครับบางไฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ย LK จะกืน Diamond Head ก็กลับมาบางไฟ Diamond Head จะกืน LK ก็กลับมาคือมันค่อนข้างที่จะสู้กันสนุกแลกกันสนุกดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่ส่งท้ายสำหรับ Diamond Head Gen Summer นะครับส่วน Diamond Head Gen Star Tower ก็ยังรันอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากชมสตอรี่ Diamond Head Gen Star Tower เนี่ยก็ไปชมได้นะครับส่วนใน Summer City เนี่ยนะครับ Diamond Head น่าจะยุบไปแล้วนะครับสมาชิกที่อยู่Diamond Headก็อาจจะไปเล่นแก๊งอื่นที่อยู่เมืองอื่นนะครับหรือว่าตั้งแก๊งใหม่ชื่อใหม่ในซัมเมอร์ก็มีโอกาสในอนาคตแต่หลักๆตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ Star Town เป็นหลักแล้วนะครับ Diamond Head ก็รันโดย Skeletland รวมถึงตั้ม DM Head นั่นแหละนะครับก็เป็นเซตเก่าๆตั้งแต่ Familiar นะครับรวมถึงก็มีสมาชิกเข้ามาใหม่ในยุคของ Star Town วันนี้ก็ไปดูกันได้เนาะถือว่ายังมี Diamond Head ได้ชมต่อนะครับไม่ได้ว่าปิดตำนานถาวรไปแบบไม่มีเลยนะครับก็ไปดูได้ใน Star Town เนาะส่วนบางบอลก็อย่างที่รู้กันนะครับที่เห็นในสตรีมนะก็บอกว่าจะมาเล่นเป็นประชาชนนะครับแล้วก็จะรันในหน้าที่ของแอดมินเมืองนะครับเป็นหลักแล้วนะครับส่วนอนาคตจะทำแก๊งใหม่ชื่อใหม่ไหมก็มีโอกาสอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมกล่าวผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ